สวัสดีครับเอ่อเรื่องสั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในชีวิตของผมและแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเขียนให้ได้เหมือนกับตัวเองตอนนั้นเป็นเรื่องที่ผมจำลองชีวิตของตัวเองในช่วงขณะหนึ่งขึ้นมาลองไปฟังกันดูครับเรื่องนี้มีชื่อว่าหน้าที่66ของคุณไม่มีทางที่คุณจะเก็บตัวคุณไว้ได้ทั้งหมด ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่แตกหักและสลายด้วยจิตใจทั้งหมดที่คุณมีแค่ลุกขึ้นและก้าวต่อด้วยรักและแตกสลายหน้าที่66งานศพถูกจัดแบบเงียบๆไม่รู้ทำไมคนถึงเยอะแบบไม่มีที่มากลิ่นควันทูบลอยตลบอบอวนมวลอากาศขับเคลื่อนอย่างช้าๆพวกทำนองของดนตรีที่เรียกว่าความเงียบกำลังขับขาน แผ่นเสียงที่ยังเล่นคอยปอบประโลมตัวผมให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพลงที่เพาะที่สุดในตอนนี้กลายเป็นเพลงที่เศร้าที่สุดโดยทุกครั้งที่บทเพลงกระทบเรามันแทรกล่างและรู้สึกได้เสียงผู้คนผ่านไปผ่านมาคอยให้กำลังใจดังหนาหูหัดกับมวลอากาศที่เป็นล่องรอยของน้ำตาถ้าคุณเกียดคำเหล่านั้นเราคงเป็นพวกเดียวกันผมนั่งเมาอ,อยู่นานมองรูปแม่ที่เป็นสีขาวดำ แสงสีไฟสุดแสบตาท่านนึกขึ้นได้ก็นึกว่าไฟเนี่ยมันคือไฟที่ตกแต่งต้นคริสต์มาสผมเกลียดทุกเทศกาลเทศกาลที่ไม่มีคุณเหมือนคุณเป็นที่รักของผู้คนผมรู้ดีและไม่มีใครเหมือนคุณต้องโกรธตัวเองมากแน่ๆถ้าคุณไม่เข้าใจความหมายของมันผมนั่งรอที่เก้าอี้ตัวสีแดงที่แม่ชอบนั่งและอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำๆโดยที่ไม่เคยเล่าให้ผมฟัง ผมหยิบหนังสือเล่มโปรดของคุณและเปิดหน้าที่66ผมเกลียดมันที่เข้าใจมันแบบไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะสงสัยว่าเนื้อความในหนังสือเล่มโปรดจะมีความหมายมากขึ้นถ้าใครบางคนทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่มีคำบอกลานี่แม่ถ้าหายไปก็บอกกันหน่อยไม่ได้หรือไงคำที่ปล่อยออกไปจากปากเหมือนคำบ่นที่ไม่มีความหมายคุณจะจินตนาการออกได้ยังไงถ้าคนที่คุณรักจากไปโดยไม่ได้ตั้งตัว คุณเคยเกียดคำยินยอที่บอกไหมว่ามันจะไม่เป็นไรมันจะโอเคมันจะดีขึ้นตบไหลเบาๆแล้วบอกว่าเสียใจด้วยแทบอยากจะให้โลกนี้แตกสลายแต่เท่าที่รู้ว่าการไม่มีคุณอยู่มันก็คือโลกที่แตกสลายอยู่แล้วและการตามหาความหมายของการมีชีวิตอยู่จะมีค่าอะไรด้วยความสัตย์จริงผมเจ็บปวดอย่างหาที่สุดไม่ได้ กระอักกระอวนและแตกสลายน้ำตาไม่มีความหมายสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเสียใจถ้าไม่แสดงให้เห็นก็แปลว่าผมไม่เจ็บปวดมันเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอถ้าหากว่าผมฟูมฟไฟเป็นเด็กขี้แยผู้คนก็อาจจะกล่าวอ้างว่าผมเป็นเด็กที่ดีเสียใจให้กับบุพการีที่จากไปแต่กลับการผมกับนิ่งเฉยชาและไรอารมณ์กลับมองว่าเราไม่เคยเสียใจกับการจากไปของใครบางคนที่สําคัญจะกล่าวก็คือ ไม่มีน้ำตาไม่ได้แปลว่าไม่เสียใจจะพูดแบบนั้นได้หรือเปล่าครับเหมือนนั่งถามตัวเองอยู่นานเก้าอี้เก่า,กาๆกับความคิดที่ไม่ค่อยเข้าท่าและการจากลาของคุณที่หายไปแล้วแต่แน่นอนครับว่าผมเป็นพวกยึดติดเกลียดคุณที่หายไปรักคุณแบบไม่ต้องถามและเกลียดอะไรก็ตามที่ทําให้มันเกิดขึ้นเนื้อความในหน้าที่66จะเป็นจริง ห่วงความคิดผมยังยืนยันและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงผมยอมรับคำยินยอหลอกตัวเองให้ปั้นหน้ายิ้มเหมือนผมโกหกตัวเองและบอกคนอื่นว่าไม่เป็นไรภายในงานนั้นหมอกของความเศร้าก่อตัวขึ้นรอบๆลร่างของผมอยากแหกปากและร้องไห้เป็นบ้าและฟูมไฟจะเข้าใจความเศร้าได้ยังไงเนื้อความที่จะสื่อของความละเอียดของหัวใจเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจมันได้บอบบางและอ่อนโยน คุณสัมผัสแก้วที่ใกล้แตกมันรล้าวและกำลังจะแตกสลายความเป็นไปของบทความเพียงแค่หวังให้ใครสักคนช่วยผมด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> กลับบ้านเถอะใบหน้าที่คุ้นเคยความคุ้นชินที่เหมือนเจอกันมา10บสปีมือที่ตบไหลเบาๆทำให้ผมรู้ดีว่าความอบอุ่นที่แม้จะจากกันไปไกลแต่หากนั่นเป็นสัมผัสแรกของความเข้าใจผมก็ไม่เคยสงสัยว่านั่นคือความจริงใจที่น้องสาวจะมอบให้พี่ชายได้ทุกคนย่อมเสียใจทุกคน ไม่มีมากกว่าหรือน้อยกว่าทุกอย่างทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอว่าไงเป็นไงบ้างผมกล่าวคำทักทายกับคนแปลกหน้าสายเลือดเดียวกันก็สบายดีเธอขยับตัวแล้วโน้มตัวเข้ามาข้างผมนั่งลงและทำท่าสงบสงเงียมรอยน้ำตาที่ถูกเช็ดออกไม่ได้ทำให้ผมหายโกรธที่เลือกงานมากกว่าครอบครัวทำไมถึงเพิ่งมายุ่งเรื่องงานเนี่ยน้องสาวตอบรับคำที่ขัดหูผมเป็นอย่างมากมาเอาวันสุดท้ายเนี่ยนะ ต้องตายก่อนใช่ปะถึงจะมาถ้าพี่ตายก็อาจจะไม่มาก็ได้น้องสาวผมพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจเออแต่ก็ดีนะที่มาอง,งานแม่ผมตอบรับเราทั้งคู่เงียบกันไปสักพักหนึ่งเหมือนความเงียบจะเข้าใจเรามากที่สุดเรานั่งข้างกันผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาข้างหน้าเรามีคนที่เรารักอยู่แน่นิ่งและไร้การตอบรับผมกล่าวพูดคำที่ยินดีที่สุดในชีวิตออกมาผมก้มหน้าและบอกเธอว่า ดีใจที่ได้เจอนะอืมดีใจเหมือนกันน้องสาวผมยื่นหนังสือมาให้แล้วบอกให้ผมกลับไปก่อนเหมือนน้องผมจะเข้าใจดีว่าผมรู้สึกแบบไหนด้วยความที่เรามักจะกัดกันตลอดและทะเลาะกันแบบแทบไม่ค่อยคุยกันด้วยซ้าแต่กลับเป็นคนที่เข้าใจผมมากที่สุดเอานี่หนังสือเล่มสุดท้ายของแม่น้องสาวผมยื่นหนังสือแปลกๆออกมาให้เล่มสุดท้ายหรอเล่มสุดท้ายพี่อ่านไปแล้วนะด้วยรักและแตกสลายไง มีพี่ยังเชื่อเรื่องหน้าที่66ว่าจะเป็นจริงอีกเหรอเชื่อดิก็เชื่อมาตลอดอะไม่ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายเออเออเออเล่มนี้คือเล่มสุดท้ายของจริงแล้วแม่บอกให้เอามาให้พี่อะผมเงียบไปพักนึงแล้วหันหน้าไปยิ้มตอบรับความหวังดีนั้นเออขอบคุณนะคุณยังสร้างปริศนาทิ้งไว้ให้ผมทิ้งความสงสัยความเดียวดายและความเงียบที่ไม่เหมือนเดิมหยิบรับหนังสือมาด้วยความสงสัยโอบกอดความเศร้าและความคิดเหล่านั้นไว้ด้วยกัน หยิบมาอย่างทนุถนอมรับไว้และยินยอมต่อความเศร้านั้นพี่กลับบ้านไปก่อนเถอะเดี๋ยวจัดการให้เองที่งานเนี่ยกลุ่มก้อนสมองและหัวใจของผมยังคงเต้นอยู่เป็นตัวฉุดลั้งออกคําสั่งให้เราทำตามสิ่งที่ต้องการมานานเขารบต่อตัวเองและทําใจอย่างไม่ลังเลคุณรักที่นั่นรักคนที่นั่นและจะกลับไปหามันทุกครั้งทุกครั้งที่ทำตัวเองหล่นหายคุณจะเจอตัวเองอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่นั่นเสมอ คุณเคลื่อนไหวรับแรงลมที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยแรงขับเคลื่อนรถคันเก่าทําเอาผมปวดหัวเสียงท่อที่ดังขัดกับบรรยากาศของเมืองถ้าหากกรุงเทพเป็นเมืองที่วุ่นวายบ้านผมคงเหมือนสุสานของความเงียบประตูบ้านถูกเปิดอย่างช้าๆสิ่งที่ทําเป็นประจำมันยังฝังอยู่ในทุกการกระทําแต่การโดนแช่แข็งด้วยความเศร้ามันน่ากลัวหลังประตูบานนั้นคุณจะนั่งรออยู่ตรงนั้นเสมอจะทำยังไงถ้าคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว เหมือนผมที่หันกลับไปแล้วจะเจอคุณเสมอแต่ก็ไม่มีอีกแล้วเสียงสวิตไฟทำงานแสงสาดไปทั่วห้องที่เต็มไปด้วยหนังสือถ้าจะนึกได้ก็คงนึกถึงภูเขาหนังสือขนาดย่อมๆที่ไม่รู้ว่าจะหล่นมาทับเมื่อไหร่หนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าที่ผมเก็บและค้นหามาโดยที่ไม่สนใจหมวดหมู่โดยที่ผมเองก็ไม่อาจเข้าใจเนื้อความในนั้นแม้แต่น้อยมีเพียงแค่หน้าที่66เท่านั้นที่ผมต้องเข้าใจ เหมือนเป็นโลกสะสมหนังสือแต่ก็ไม่อ่านมันสักทีเชื่อแบบอย่างสุดซึ้งว่ามันจะเป็นจริงตามอย่างที่แม่บอกอาจจะดูงมงายแต่มันก็เกิดขึ้นจริงตลอดไม่อยากให้ความเชื่อนั้นหายไปเหมือนคุณที่จากไปเป็นเศษเสี้ยวของความทรงจำที่พอจะทําได้แล้วจะนึกถึงคุณตลอดและแน่นอนผมกลัวการจากลาทุกรูปแบบกลัวว่าจะไม่ได้พบไม่ได้คุยไม่ได้สัมผัสอะไรอีก แต่วันหนึ่งผมก็ได้เข้าใจว่าการจากลาไม่จําเป็นต้องออกไปจากชีวิตของกันและกันแล้วความรักที่ได้อยู่ด้วยกันมันก็คือความรักที่เต็มไปด้วยความสุขและแน่นอนเหมือนที่อยู่ตรงนี้มันไม่เหลืออ้อมกอดที่อบอุน่นผมจึงออกเดินทางตามหาหวังว่าจะพบคุณที่แห่งนั้นที่แห่งความสุขอันนิรันด์ผมหวังแบบนั้นหนังสือปกหนาที่พกมาจากคําพูดของน้องสาวทําให้ฉุกคิดขึ้นว่าเล่มสุดท้ายนี้อยู่ที่น้องสาวของผมได้ยังไง นังสือเล่มสุดท้ายของแม่ผมได้อ่านหน้าที่66ไปแล้วผมสำรวจหนังสืออย่างช้าๆเปิดดูด้านหน้าด้านหลังพร้อมกับพูดชื่อหนังสือออกมาไม่มีชื่อผู้แตง่งหน้าปกห่อหุ้มอย่างดีตามลักษณะนิสัยของคนรักหนังสือกลิ่นของหนังสือที่คุ้นเคยกลิ่นเก่าๆเคล้า,ากับฝุ่นทำให้ผมหลงไหลมันแต่ท้ายสุดผม นึกถึงแม่มากๆความกลัวผมเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นเมฆหมอกด้วยความคิดที่ติดลบมันทำให้ผมไม่กล้าเปิดออกมาพิสูจน์ความกลัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงและไม่น่าเชื่อท้ายนี้ทิ้งความโชคร้ายไว้เพียงบนโต๊ะวางมันลงโดยไร้เหตุผลความอยากรู้ไม่ได้ทำงานร่างกายที่อ่อนล้าบอกว่าควรพอกับเรื่องปวดหัว เฮงเฮยๆของมือถือผมมันดังขึ้นเอาจริงผมไม่ชอบเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนเหมือนเป็นตัวขัดกับความเศร้าที่เกิดขึ้นในตอนนี้มากที่สุดเอาเป็นว่าอย่างน้อยผมก็ดีใจที่มันดังขึ้นเฮ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยน้องสาวผมถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงเออถึงแล้วพี่เปิดอ่านหนังสือของแม่ยังเออยังเลยอะหนูว่าพี่ควรอ่านมันนะทำไมพี่เปิดอ่านดูนะ มันมีความหมายสําหรับหนูและแม่มากเออเออเออโอเคเออถึงบ้านก็ดีละเดี๋ยวไว้เข้าไปด้วยความลังเลแทบไม่กล้าเปิดอ่านหนังสือของแม่ด้วยซ้ําต้องมันเหมือนโลกจิตมือกุมขมับและทําใจอยู่นานจนคิดขึ้นได้ว่าเราอาจจะแก้ไขอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้ความคิดไวตอบสนองกับความรู้สึกสมองสั่งการร่างกายเคลื่อนไหวชุดตัวเองลุกขึ้นโดยไม่ลังเลหน้าที่66ถูกเปิดออกอย่างรวดเร็ว จงรักให้สุดหัวใจจงหัวเราะให้สุดเสียงจงเจ็บปวดให้ทรมานที่สุดจงใช้ชีวิตให้เหมือนไม่มีพรุ่งนี้แบบที่จะไม่กลับไปเสียดายอะไรหากไม่ได้ทำคุณล้วนเป็นเศษเสี้ยวของใครบางคนเสมอ The Lost p a c e หน้าที่66เพียงแค่สัมผัสนั้นเป็นภาพที่นึกถึงในห้วงความคิดของคุณอยากให้มันชัดเจนขึ้นอีกหน่อยภาพจำที่แม้ผมจะสร้างขึ้นมาเอง จุดสัมผัสที่ผมพอจะเอื้อมถึงความคาดหวังของผมเองก็ฉุดลั้งคุณเอาไว้ได้โปรดเพียงแค่นิดเดียวก็ยังดีให้ผมได้บอกลาคุณบ้างผมกล่าวพูดกับตัวเองในห้องลกๆที่เต็มไปด้วยเศษซากของความเสียใจตะกอนข้าบน้ํำตาที่กัดกินผมทีละนิดมันยังคงกรีดร้องอยู่ข้างในในที่สุดตัวผมเองก็นั่งซุดลงไปกับพื้นปูนแข็งๆที่เย็นเฉียบภายในห้องทันทีที่รู้สึก ผมรู้ดีนั่นคือความเสียใจที่อดทนมานานเหมือนมีดปักลงกลางอกแรงอัดที่เหมือนโดนต่อยเข้าที่เบ้าหน้าน้ำตาที่ไหลออกมาไม่หยุดเหมือนฝนที่โหมเข้าใส่ทันทีที่เปิดอ่านหนังสือที่อยู่ในมือมือไม้สั่นเหมือนคนเป็นโรคผมสั่นและล้มลงจมอยู่กับข้าบน้ำตาจุกอก,อกและกอดหนังสือเอาไว้แน่นด้วยรักและเกียรติคุณการจากไปของคุณมีความหมายเสียงสะอึกสะอื้นถาโถมเข้ามา ร้องไห้ฟูมลไฟเหมือนคนที่คุณเคยบอกผมรู้ดีว่าความรักของคุณมันคือเรื่องจริงร้องไห้แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนร้องไห้สักทีอดทนมาตั้งนานแล้หวังว่าจะได้เก่งได้เท่าครึ่งหนึ่งของคุณก็ยังดีอยากตายก่อนชมัดทันทีนั้นผมรู้ดีว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณลายมือที่คุณบรรจงเขียนคุณสร้างหน้าที่66ขึ้นมาให้ผม